สวัสดีค่ะสวัสดีทุกเพจ YouTube TikTok พี่กันนมแม่ค่ะวันนี้มาไลฟ์ให้ความรู้แล้วค่ะวันนี้นะคะพี่กันมาพร้อมกับหัวข้อในเรื่องของกลุ่มอาการฮ่องเต้ซินโดรมค่ะเดี๋ยวเรามารู้จักกับกลุ่มอาการฮ่องเต้นะคะฮ่องเต้ซินโดรมนะคะว่ามันเกิดจากสาเหตุอะไรนะคะมันจะส่งผลอะไรต่อลูกของเราและเราจะเลี้ยงดูยังไงไม่ให้ลูกเกิดภาวะฮ่องเต้ซินโดรมนี้นะคะมารู้จักฮ่องเต้ซินโดรมกันก่อนนะคะว่าคืออะไรนะคะฮ่องเต้ซินโดรมคือกลุ่มอาการของเด็กที่ได้รับการเลี้ยงดูนะคะที่ตามใจเกินไปนะคะทำให้ลูกมีพฤติกรรมแสดงออกทั้งด้านร่างกายวาจาไม่เหมาะสมนะคะไม่ว่าจะเป็นการก้าวร้าวนะคะเอาแต่ใจค่ะยึดตัวเองเป็นศูนย์กลางค่ะซึ่งมันมี9ข้อนะคะของการเลี้ยงนะคะที่ทำให้ลูกเกิดภาวะฮ่องเต้ซินโดรมนะคะคือ 1. ค่ะลักษณะการเลี้ยงแบบคุ้มครองปกป้องลูกมากเกินไปค่ะทำให้ลูกเกิดความไม่มั่นใจหรือว่าขาดความมั่นใจค่ะตัดสินใจไม่เป็นขาดภาวะผู้นำนะคะ 2. ค่ะบริโภคนิยมค่ะเลี้ยงให้อ้วนเลี้ยงเอาแต่ใจนะคะมักจะเกิดในครอบครัวที่ฟุ้งเฟ้อค่ะ 3. ค่ะเลี้ยงแบบอวดรวยขาดความผูกพันนะคะไม่รักถิ่นฐานของตัวเองค่ะ 4. เลี้ยงแบบประคบประหงมค่ะอาจจะเกิดในครอบครัวที่ย้ำคิดย้ำทำค่ะพ่อแม่ที่วิตกกังวลนะคะหรือว่ากลัวว่าลูกจะเกิดอะไรขึ้นมากเกินไปนะคะ 5. ค่ะเลี้ยงแบบเร่งรัดบังคับนะคะกดดันหรือว่าสนับสนุนมากเกินไปคือบังคับลูกทุกอย่างไม่ได้ให้ลูกได้คิดได้ตัดสินใจเองนะคะ 6. ค่ะเลี้ยงแบบตามใจนะคะ 7. ค่ะให้ความดูแลใกล้ชิดมากเกินไปลูกไม่มีพื้นที่ส่วนตัวค่ะ 9. ค่ะครอบครัวที่หวาดระแวงไม่อยากให้ลูกสู่ก้าวสู่สังคมภายนอกนะคะบางครอบครัวถึงขนาดเอาเกมมาล่อให้ลูกอยู่แต่ในบ้านนะคะทำให้เด็กขาดความมั่นใจค่ะ 9. ค่ะให้อิสระเสรีมากเกินไปอีกนะคะบางทีลูกไม่เคยอยู่ในกฎระเบียบค่ะทำให้ไม่สามารถอยู่ในสังคมได้นะคะบางคนชอบขโมยของทั้งที่มีอิสระเสรีเพราะเราไม่เคยมีกรอบให้เขานะคะทีนี้พอเราเลี้ยงลูกแบบ9แบบนี้คือสังเกตดูแต่ละอย่างคือมันสุดโต่งเนาะมันตึงเกินไปค่ะทำให้ลูกเกิดภาวะฮ่องเต้ซินโดรมมันจะเกิดผลอะไรกับลูกบ้างอันนี้เป็นผลระยะยาวนะคะคือ1คือเด็กไม่ได้เรียนรู้ว่าต้องอยู่ในกติกาหรือข้อจำกัดใดๆค่ะสนใจแต่ความต้องการของตัวเองเติบโตขึ้นมาโดยไม่เข้าใจเหตุและผลของสิ่งต่างๆเห็นตัวเองเป็นศูนย์กลางของสังคมค่ะต้องได้ในสิ่งที่ต้องการตลอดเวลาขาดความเคารพในตัวผู้อื่นค่ะโดยเฉพาะคนที่คิดไม่เห็นไม่ตรงกับตัวเองค่ะเมื่อมีอาการเครียดโกรธโมโหจะมีพฤติกรรมที่รุนแรงก้าวร้าวลุกล้ำทำร้ายผู้อื่นนะคะไม่คุ้นเคยกับการยอมรับความต้องการของผู้อื่นนะคะถ้าไปโรงเรียนนะคะก็จะทำให้แบบปรับตัวเข้ากับสังคมและเพื่อนได้ยากนะคะทีนี้เราจะป้องกันยังไงไม่ให้ลูกเกิดภาวะฮ่องเต้ซินโดรมนะคะนอกจากเราจะไม่เลี้ยงตาม9แบบที่พี่แกนบอกไปแล้วนะคะข้อแรกนะคะเราเนี่ยต้องให้เวลากับลูกให้มากขึ้นนะคะอยู่กับลูกทำกิจกรรมร่วมกันพูดคุยการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันนะคะ2ค่ะอย่าลืมนะคะต้องสร้างกฎกติกาในบ้านนะคะกำหนดเงื่อนไขเวลากินเวลานอนให้ตรงต่อเวลาปลูกฝังระเบียบวินัยนะคะและต้องคอยดูแลกำกับกติกาให้สม่ำเสมอนะถ้าเรากำหนดกติกาหรือกฎมาแล้วก็ต้องทำตามกฎนะคะ3เราต้องสอนลูกด้วยเหตุผลค่ะสอนลูกด้วยเหตุและผลให้รางวัลเมื่อลูกมีพฤติกรรมที่พึงประสงค์นะคะรางวัลต้องไม่มากเกินไปนะคะแต่ก็เหมาะสมกับพฤติกรรมหรือความยากความยากง่ายของกิจกรรมนั้นนะคะ4. อย่าใช้การติดสินบนลูกนะคะการติดสินบนลูกยังไงเช่นถ้าลูกไม่อารวาสเดี๋ยวแม่จะให้อย่างเงี้ยค่ะเนี่ยเป็นการติดสินบนนะคะเรากล่าวชื่นชมลูกได้แต่เราไม่ติดสินบนให้รางวัลลูกได้เมื่อทำสำเร็จนะคะ 5. ค่ะถ้าลูกทำผิดต้องมีบทลงโทษที่เหมาะสมนะคะบทลงโทษเนี่ยไม่ได้หมายถึงการตีหรือทำเอาอย่างเดียวเราอาจจะลงโทษโดยการแบบถ้าลูกเกิดพฤติกรรมแบบนี้นะเดี๋ยวเราจะงดการเล่นจอเนี่ย1วันถ้าลูกทำแบบนี้นะเดี๋ยวแม่จะหักค่าขนม10บาทอะไรอย่างเงี้ยค่ะนี่คือการลงโทษเด็กนะคะให้ไม่ได้ในสิ่งที่ชอบเป็นการลงโทษที่พี่คิดว่ามันเหมาะสมนะคะในเด็กนะคะดีกว่าการตีหรือว่าทำเอาเนาะโอเควันนี้ขอบคุณทุกการไลค์การแชร์ค่ะเจอกันใหม่นะคะกับสาระดีๆหน้าเพจพี่แกนนมแม่ค่ะ
สวัสดีค่ะ